กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันอังคารที่1พฤศจิกายน2565ปริมาณน้ำในเขื่อน 2,874 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 118.38% เทียบกับเมื่อวาน 2,893 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 119.14% ระดับน้ำในเขื่อน 183.11 เมตรเทียบกับเมื่อวาน183.16 เมตรน้ำไหลเข้าอ่าง 9.21 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับเมื่อวาน 5.79 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำวันละ26ล้านลูกบาศก์เมตรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับ